ชมครับในที่สุดนะไอ้หนุ่มเบอร์45เขาก็ทำสำเร็จชนะสเปอร์ไป 3-2 นะมันจะเตะทำไมตี3ครับผมมันไม่ได้ดูจ่ายเดือนละ300 299ได้ดู2คู่ฮะตกคู่ละ150อยากจะบ้าเห็นข้างหลังแล้วนี่เห็นข้างหน้าบาโลเตลี่ยิงทำให้ลิเวอร์พูลชนะไป3ประตูต่อ2ครับพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ประเด็นที่มันน่าสนใจคือมันมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมันพนันอะไรไม่พนันมันเป็นแฟนหงส์ด้วยนะเนี่ยงานเข้าแฟนหงส์ประกาศกินอุจจาระหากบาโลยิงประตูไก่นี่มติชนออนไลน์เขาขึ้นข่าวจริงๆนะนี่ฮะผู้ใช้ทวิตเตอร์นามว่า Loss ฮะ If Barlow gets the winner I will eat my own shit เนี่ยกินของเสียของตัวเองอาจจะพลิกลิ้นกันได้บอกของเสียน้ำลายไงน้ำลายก็ได้ของเสียเหมือนกันเหงื่อไงเหงื่อจะเป็นของเสียป่ะเหงื่อจะเป็นของเสียฮะต้องติดตามดูว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันจะทำยังไงนะครับอ้าวแฟนหงก็ลุ้นกันต่อไปฮะเหนื่อยนี่ทีมท็อปไฟท์ในอดีตนะสมัยก่อนนี่มีแมนยูกับลิเวอร์พูล2ทีมนะเดี๋ยวนี้ทีมอะไรไม่รู้มาเยอะแยะไปหมดครับเฮ้ย ให้รู้สึกเซ็งมันยิ่งนักมีอะไรดูต่อแล้วครับเนี่ย เด็กสตีวิท2ประท้วงไม่เอาผอ.เฉานี่โรงเรียนไม่ใช่ธนาคารไม่ได้เคาะจานไม่ต้องกลับมาโอ้โหเด็กสมัยนี้เด็กยุคอัลฟาครับเจนอัลฟาครับโอ้โหไม่ต้องเคาะจานนี่ด่าผอ.นะเนี่ยก็คงจำกันได้แล้วนะฮะที่โยธวาทิตของโรงเรียนเนี่ยที่เขาต้องไปขอเสียตันนะฮะเพื่อไปแข่งที่อเมริกาแล้วผอ.ก็ถูกย้ายไปช่วยราชการที่ทำงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะเพราะว่าไม่ร่วมรับผิดชอบในการกระทำและคำพูดที่วงโยธวาทิตไปขอเงินจากนายตันผู้ปกครองและนักเรียนก็ไม่พอใจไม่อยากให้กลับมาเดี๋ยวติดตามข่าวให้คุณผู้ชมฮะจำได้ข่าวใหญ่เขาก็ไปเกาะติดเลยก็คงไปถามเด็กอีกเหมือนเดิมฮะอ้าวน้องประท้วงไล่ผอ.แล้วรู้สึกยังไงมั่งนะเด็กมันคงตอบก็รู้สึกงั้นแหละคำถามฮิตครับรู้สึกยังไงอ่ะวาเลนไทน์เมื่อกี้เราเกริ่นแล้วครับคุณผู้ชมฮะน้องๆที่ไปวาเลนไทน์กันคือวาเลนไทน์นี้มันไม่ได้หมายความว่าต้องไปเสียสาวนะฮะอาจจะไปดินเนอร์เฉยๆผมบอกกินขนมจีนกินก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรก็ว่าไปข้าวขาหมูข้าวหมูแดงอะไรว่าไปแต่ถ้าท่านไปโซเดมาคอมต้องระวังนะครับเขาบอกงี้ฮะโลกจิ๋มล็อกครับเอามีจริงระวังนะโลกจิ๋มล็อกฮะอาการผิดปกติที่กล้ามเนื้อเชิงการฝ่ายหญิงหดเกร็งรุนแรงทำให้ฝ่ายชายไม่สามารถดึงอวัยวะเพศออกมาได้อาการดังกล่าวป้องกันได้ด้วยการนำจิตใจผ่อนคลายขณะมีเพศสัมพันธ์มีจริงนะครับคู่รักชาวอิตาลีฮะไปพิจาริ่งกันในทะเลเมื่อถึงจุดสุดยอดไม่สามารถแยกอวัยวะเพศออกจากกันได้ต้องให้คนอื่นช่วยพาไปโรงพยาบาลอีกคู่หนึ่งฮะในอ่างอาบน้ำฝ่ายหญิงเกิดอาการจิ๋มล็อกแต่ฝ่ายชายตกใจรีบดึงออกมาทำให้ของผู้หญิงฉีกขาดเสียเลือดจนช็อกและเกือบเสียชีวิตโอ้โหน่ากลัวไงอีกคู่ฮะมีอะไรกันในป่าและเกิดอาการจิ๋มล็อกอย่างรุนแรงทำให้ของฝ่ายชายบวมจนเขียวเมื่อคนมาพบก็ช่วยนำตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลแต่ทั้งสองคนรู้สึกอับอายจนฆ่าตัวตายในที่สุดโอ้โหนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะเนี่ยมันร้ายแรงไปแล้วเนี่ย
งั้นสังเกตแฟนหรือสาวๆของคุณฮะบอกผู้หญิงที่จะเกิดอาการจิ๋มล็อกนั้นมักมีบุคลิกเครียดง่ายแฟนเราเครียดง่ายป่ะตื่นเต้นง่ายมีพฤติกรรมทางเพศแบบหลบซ่อนกลัวคนเห็นขณะมีเพศสัมพันธ์จะตื่นเต้นไม่ถึงจุดสุดยอดรุนแรงกว่าปกติวิธีป้องกันคือทำจิตใจให้ผ่อนคลายไม่เครียดจนเกินไปหากเกิดอาการก็ให้ทำใจให้ปกติที่สุดเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวจะสามารถแยกออกจากกันได้ระวังนะจิ๋มล็อกแต่เมืองไทยยังไม่มีนะครับเมืองไทยยังไม่มีฮะสบายใจกันได้น้องๆเมืองไทยยังไม่มีแต่ก็ไม่แน่ก็พึงระมัดระวังไว้ช่วงวาเลนไทน์ครับระวังยุคนี้ต้องเตือนกันนี่ผมมาให้ดูฮะระวังการมอมยานี่เว็บไซต์ boxa.com นะเขาบอกว่ายาแต่ละชนิดที่เอามาพิฆาตผู้หญิงนั้นมีอะไรบ้างซึ่งเป็นไม่ถูกต้องนะคุณใช้คาลมดีกว่าอันแรกครับนี่ยาอะไรฮะเนี่ยเป็นหลอดๆนี้ทิงเจอขาวฮะยาเสียสาวระดับตำนานสำหรับผู้หญิงเท่านั้นเป็นยาที่แรงที่สุดเพราะออกฤทธิ์ได้นานถึง1ชั่วโมงครึ่งวิธีสังเกตคือผู้หญิงที่โดนเข้าไปจะเกิดความต้องการทางเพศอย่างสูงทำให้ข่มขืนได้ง่ายโอ้ไม่แมนเลยระมัดระวังนะครับอันที่2ฮะอย่างนี้โอ้ยมีลูกผู้หญิงไปเที่ยวผับนี่ก็น่ากลัวเนาะยาเสียสาว GSB มีทั้งแบบใสและเป็นน้ำไม่มีรสกลิ่นสีและแบบผงสีขาวละลายน้ำได้ออกฤทธิ์นาน1ชั่วโมงอาการคือจะเบลอๆเคลิ้มๆอารมณ์เซ็กจะเกิดทันทีพร้อมอาการมึนงงและไม่ค่อยรู้ตัวเป็นยาเสียสาวกึ่งยามอมสาวต่อไปเป็นเม็ดฮะโอ้โหอันปลาโซแลมใช้บดละเอียดลงในเครื่องดื่มออกฤทธิ์นานหลายชั่วโมงและถูกใช้อย่างมากในปัจจุบันผู้ที่โดนเข้าไปจะมีการมึนงงและหลับอย่างง่ายดายอันปลาโซแลมแล้วมันไปหาซื้อกันได้ยังไงเนี่ยเมื่อมันเป็นยากึ่งยานอนหลับอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยฮะแปลกครับยาป้ายสลบฮะเขาบอกป้ายบริเวณช่วงคอแล้วสลบเลยทิ้งวะนี่คีตาโลผู้ที่โดนป้ายจะมีอาการมึนงงและสลบไปในที่สุดภายในระยะเวลาไม่เกิน3วินาทีและสลบนาน3ชั่วโมงคีตาโลเนี่ยนะแล้วก็นี่ฮะสลบแบบดมคำถามคือเราปล่อยให้มีการขายยาพวกนี้ง่ายไปหรือมีจริงหรือเปล่าอีเทอร์ฮะผู้ที่ได้ดมยาสลบเข้าไปภายในไม่เกิน 3-4 นาทีจะสลบ 3-4 วินาทีฮะไม่ใช่นาทีและหมดสตินานถึง8ชั่วโมงโดนบ่อยทำให้เกิดอาการสมองตอบสนองช้าหมดยังวันเนี้ยมันเยอะจังวะยาดมยาเม็ดยาน้ำโหเอ้าเช็คร้านขายยาหน่อยครับถ้ามีผมว่าอย่าให้ขายเลยนะเนี่ยควรให้แพทย์สั่งนะยาน้ำมาล็อกใช้ผสมในเครื่องดื่มเมื่อรับประทานเข้าไปจะมีอารมณ์และไวต่อความรู้สึกมากหลังจากนั้นเมื่อมีเซ็กตัวยาจะกระตุ้นอารมณ์ได้นาน1ชั่วโมงแล้วนี่ฮะสเปนนิสไฟดีไฟแมลงวันสเปนอันโด่งดังผสมลงในเครื่องดื่มฮะเนี่ยกินเข้าไปก็จะเกิดอารมณ์ทางเพศอย่างรุนแรงควบคุมตัวเองไม่ได้ออกฤทธิ์นานถึง1ชั่วโมงมันยังไม่หมดเราก็จะรายงานมันจนกว่าจะหมดมี10อย่างครับต่อไปก็เป็นน้ำฮะดิโวทิลเพราะฉะนั้นสังเกตคือให้ดูเนี่ยสังเกตว่าถ้าเกิดว่าคนที่ท่านรู้จักหรือแฟนท่านใช้ยาพวกนี้แปลว่าหรือเพื่อนท่านใช้ยาพวกนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อแน่นอนนะครับมันระมัดระวังนะยาสลบแบบพ่นและป้ายคีตาเคลนใช้กับเหยื่อในระยะประชิดผู้ที่โดนเข้าไปจะมึนงงเบลอควบคุมตัวเองไม่ได้และสลบไปอย่างรวดเร็วออกฤทธิ์สลบนานถึง5ชั่วโมงมันมีทั้งป้ายมีทั้งพ่นมีทั้งเม็ดมีทั้งน้ำเขาบอกนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะโอ้โหเพราะฉะนั้นระมัดระวังครับมิจฉาชีพฮะแล้วนี่ยานอนหลับฮะแวลเลียมอันนี้ผมเคยได้ยินระมัดระวังครับเราไม่ให้ดูนี่เพื่อจะบอกว่าให้ระมัดระวังง่วงซึมอย่างรวดเร็วหลับลึกในที่สุดออกฤทธิ์ประมาณ10ชั่วโมงฮะโอ้มันไม่สนุกหรอกครับทำอะไร
สาวๆที่เขาไม่รู้สึกตัวเนี่ยต้องทำอะไรสาวๆที่เขาเต็มใจแม้ว่าเราต้องยอมรับนะว่าโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันคงไม่มีน้อยมากที่ต้องแมรี่แห่ขันหมากแล้วถึงจะมีอะไรกันยุคนี้มันก็เป็นยุคที่เจริญรอยตามฝรั่งตามต่างชาติแต่ก็ต้องป้องกันตัวนะฮะแล้วถ้ายังเรียนหนังสืออยู่ก็อย่าพึ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยก่อนก็ได้ครับแต่ก็ยังว่าเดี๋ยวนี้เด็กมหาลัยเขาก็โซเดมาคอมกันเยอะแยะนะมันก็ต้องมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะสมัยผมเรียนก็เหมือนกันหมดเวลาหรือยังยังไม่หมดเวลาต้องเบรกแล้วทีเนาะอ่ะเดี๋ยวเบรกก่อนนี่เราเบรกไปกี่เบรกแล้วนี่เบรกสุดท้ายต้องเบรกใช่ไหมพี่ต้องเบรกใช่ไหมยังใช่ไหมนี่เบรกสองเบรกยังเบรกสองแล้วเดี๋ยวก่อนดิพี่เบรกไปกี่ทีเบรกไปอันนี้เบรกสุดท้ายแล้วใช่ป่ะโอเคงั้นคือไม่มีเบรกแล้วใช่ไหมไม่มีเบรกแล้วงั้นยาวงั้นว่ากันต่อคลองถมครับข่าวคลองถมกันหน่อยคลองถมฮะแฟนขับคลองถมคลองถมม็อบเดือดฮะไม่ใช่หมายถึงว่าเขาไปต้มน้ำกันนะผู้ค้าตลาดนัดคลองถมกว่าร้อยรายชุมนุมหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกทมเรียกร้องให้จัดสรรพื้นที่ค้าขายแห่งใหม่บริเวณใต้ทางด่วนจารุเมืองและใต้ทางด่วนอุรุพงษ์ฮะคุณผู้ชมจำไว้นะครับใต้ทางด่วนจารุเมืองและใต้ทางด่วนอุรุพงษ์ในคืนวันเสาร์อาทิตย์แทนที่เก่าพร้อมขอให้เร่งปรับพื้นที่และภูมิทัศน์โดยด่วนจารุเมืองนี่ผมไม่รู้ว่าอุรุพงษ์ก็ตรงที่เคยไปชุมนุมนะฮะเขาจะคอปคอหรือไงเนี่ยตรงนั้นน่ะนะฮะครับเขาก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะแหมมันก็บางท่านก็บอกเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งบางท่านก็บอกว่าโอ้ยรบกวนบ้านออกลำบากไปไหนมาไหนที่ปรึกษาผู้ว่ากทมพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพนะครับเปิดเผยสำนักข่าวไอเน็ตว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดิมที่มีผลประโยชน์ในคลองถมมานานซึ่งพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่กว่า 3,000 คนรับทราบถึงการจัดระเบียบให้ความร่วมมือกับกทมเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งตนเองไม่กังวลแต่อย่างใดเพราะกฎกติกาที่ได้ตกลงกันไว้ก็เป็นไปตามนั้นยังไงก็เข้าใจถึงการจัดระเบียบครับแต่ก็ต้องเข้าใจถึงคนทำมาหากินฮะเขาก็ทำมาหากินกันมา 10-20 ปีนะครับ30ปีก็มีงั้นก็จัดสรรพื้นที่ให้เรียบร้อยฮะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องกระทบกระทั่งกันคุยกันภาษาดอกไม้นะครับส่วนนี้ฮะ วันก่อนเราได้นำเสนอจำได้ไหมที่หลวงพี่เขาชื่อคล้องอ่ะเขาชื่ออะไรนะอาจารย์อะไรเมื่อวานนี้ผมมาลืมไปแล้วอาจารย์ที่ลงไปปลูกเสกในกระทะครับนี่ ASTV ฮะเขาก็รายงานมานะครับมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาเขาก็มาบอกว่าวิธีการทำยังไงนี่เหมือนเล่นกลนะฮะเขาบอกยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองอ่านดูดิครับเนี่ยวิธีพิสูจน์ที่ท่านทำได้คือการใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิให้ดูกันจ่าๆว่าน้ำมันที่นั่งนั้นร้อนขนาดไหนกันแน่เพราะหน้าแปลกที่ถึงท่านนั่งจมน้ำในน้ำมันแต่น้ำมันนั้นกลับดูไม่เดือดไม่มีไอขึ้นทั้งที่ไฟก็จุดแรงกระทะก็ดูหน้าตาแปลกๆหรือทำไว้สองชั้นกันความร้อนได้บางท่านก็บอกว่าอาบัติเพราะว่าอวดอุตริมนุษยธรรมแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แก่ชาวบ้านนะอาจารย์ที่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาว่าไงนะฮะไหนเขาไม่เห็นบอกเลยนะว่าตกลงเขาทำยังไงถึงลอยน้ำได้ไอ้ถึงไม่ใช่ถึงลอยน้ำได้ถึงนั่งอยู่ในนั้นได้ก็แค่บอกว่าพิสูจน์แสดงที่ปฏิหารแก่ชาวบ้านพิสูจน์นั้นมีความผิดต้องอาบัติทุกกฎแต่ก็ไม่ได้เห็นบอกนะครับแหมผมก็นึกว่าจะบอกว่าวิธีการเขายังไงนะฮะสุดท้ายก็ไม่ได้บอกอะไรคุณผู้ชมนะทางงานบอกแค่ว่าเป็นมายากลลวงโลกอ๋อนี่ไงหลักการง่ายๆคือใช้น้ำผสมน้ำมันโดยน้ำและน้ำมันจะแยกตัวจากกันน้ำจะอยู่ด้านล่างส่วนน้ำมันจะลอยอยู่ข้างบนเพราะเบากว่าน้ำ
คุณสมบัติของน้ำจะจุความร้อนสูงนั่นเท่ากับว่าน้ำจะรับความร้อนแทนส่วนน้ำมันไม่ร้อนถึงจุดเดือดกล่าวคือกลลวงตาอ๋อแปลว่าในน้ำมันคือน้ำผสมน้ำมันว่าอย่างนี้นะโดยน้ำและน้ำมันจะแยกตัวออกจากกันน้ำจะอยู่ด้านล่างส่วนน้ำมันจะลอยอยู่ข้างบนเพราะเบากว่าน้ำคุณสมบัติของน้ำจะจุความร้อนสูงนั่นเท่ากับว่าน้ำจะรับความร้อนแทนอ่ะแล้วพระท่านก็ลงไปตรงน้ำแล้วไม่ร้อนเหรองงมันนะใช่ไหมครับส่วนอีกอันนึงฮะแม่ชีลอยน้ำนี่เขาก็มีภาพมาด้วยแม่ชีอยากจะกินโฟมเข้าไปแม่ชีลอยน้ำแม้ผักบุ้งยังลอยฟ้าได้เลยครับแม่ชีลอยน้ำไม่ได้นะผู้ฝึกสอนสมาคมว่ายน้ำบอกว่าการลอยตัวในน้ำใครก็สามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารอะไรเพียงแต่ต้องได้รับการฝึกฝนซึ่งใช้เวลานานโดยหลักทั่วไปที่ทำให้ลอยน้ำโดยไม่ใช้มือหรือเท้าพยุงช่วยคือต้องตั้งสมาธิกำหนดจิตกำหนดลมหายใจร่างต้องขนานไปกับสายน้ำไม่อยู่ในแนวดิ่งยิ่งคนอ้วนซึ่งมีไขมันมากจะยิ่งลอยน้ำได้นานและดีกว่าคนทั่วไป ก็ว่ากันไปส่วนข่าวเหล็กไหลเนี่ยอาจารย์เจษดาเนี่ยก็บอกว่าพิธีกรรมเรียกเหล็กไหลไม่มีอะไรเป็นพิธีกรรมทำในถ้ำมาผ้าขาวมาปูรองไว้จากนั้นมีก้อนโลหะผิวกระตุกลงมา 2-3 ก้อนใหญ่ตรงนี้ไม่มีอะไรให้สังเกตนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นตะกั่วบัดกีชัดๆนี่ไม่ต้องให้ดูแล้วให้ดูแค่ตรงนี้นี่นักวิทยาศาสตร์คนนี้เขาเขียนอย่างนี้จริงๆคำถามคือเขาเคยไปพิสูจน์รอยพญานาคคุณผู้ชมจำได้ไหมที่จุฬาที่เขาบอกว่าเนี่ยเกิดจากคนอะไรนะเป็นไอ้สายยางล้างน้ำอะไรนั่นแหละแต่ตอนนี้เวลาเกิดพญานาคที่อื่นเนี่ยอาจารย์เขาได้ไปตรวจไหมอย่างเช่นบนรถคันนี้เนี่ยนี่เขาใช้สายยางฉีดน้ำหรือเปล่านี่ของข่าวสดบางเรื่องผมว่าเป็นความเชื่อของคนไทยก็ปล่อยไปเถอะเรื่องไปพิสูจน์อะไรมากหรอกเดี๋ยวงานจะเข้านะฮะเนี่ยแห่พิสูจน์รอพญานาคเลื้อยข้ามกระบะขณะจอดติดสารพระภูมิสาวเจอขนลุกไอ้สาวขนลุกเจอเงาผู้ชายเหตุเกิดที่อุดรธานีฮะเนี่ยลักษณะเหมือนท้องงูใหญ่แต่เกศมีขนาดใหญ่กว่างูเป็นป้องๆแตกต่างกับรอยพญานาคทั่วไปคือเขาจอดรถไว้ที่สารพระภูมิฮะคอนโดมิเนียมลุมพินีเพชรตำบลหมากแข้งฮะทีนี้ชาวบ้านก็ไปพิสูจน์กันไม่ขาดสายครับแล้วแน่นอนครับผมครับก็ต้องมีการขอเลขเด็ดน้องผู้หญิงคนหนึ่งสามีภรรยาเจ้าของบ้านก่อนบอกใช้รถคันนี้ทุกวันนะเราจะนำมาจอดหันท้ายรถเข้ามาชิดสารพระภูมิที่หน้าบ้านเมื่อคืนจอดผิดทางเอาหน้ารถมาชิดสารพระภูมิกระทั่งเดินมาหยิบของในรถเพราะว่ามีรอยประหลาดที่ฝากระโปรงจึงเรียกคนในบ้านมาดูหลายคนบอกเป็นรอยพญานาคส่วนน้องผู้หญิงคนนึงบอกเมื่อช่วงก่อนเที่ยงคืนกลับจากไปเที่ยวกับเพื่อนๆเดินเข้าบ้านก็เห็นเงาของชายแต่งกายชุดเหมือนเกศปลาเป็นเงางามนั่งอยู่บนระเบียงบ้านแต่เมื่อหันไปอีกทีก็หายไปแล้วด้วยความกลัวจึงรีบเข้าบ้านนะก็มาเจอรอยดังกล่าวอ้าวอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะมันก็เป็นเรื่องแปลกนะมันเป็นตัวอะไรครับดูไม่ออกเลยนะลอยๆบ้างๆเงี้ยนะแต่ว่าเขาจะอยากดังมันก็จะดังแค่นี้มันก็คงไม่ใช่นะชาวบ้านครับก็เลยได้เลขเลยฮะเอาเลขทะเบียนรถเลขบ้าน299383และ31ไปตีเป็นหวยหุ้นถูกกันหลายคนโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาเล่นหวยกันเร็วนะเขาไปตีเป็นหวยหุ้นเลยฮะหวยวันต่อวันไงถูกเลยครับผมก็ว่ากันไปฮะหมาดล่าสุดนี่มีอะไรมั่งข่าวด่วนๆหมาดล่าสุดมีเรื่องสมาร์ททีวีดีเกินอัดเสียงคนคุยไปแชร์ต่อมีข่าวนี้ด้วยเหรอ
อ่ะส่วนอย่างอื่นนะครับผมหรืออะไรที่เรายังไม่ได้คุยกันอีกการบ้านการเมืองก็สารวจน์มีแต่เรื่องอดีตนายกอะไรเงี้ยอยากให้รีบส่งฟ้องแล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายสักทีนะฮะจะได้ไม่ต้องมาเป็นประเด็นอะไรกันอยู่นะฮะเออแล้วเราก็เดินหน้าซ่อมแซมประเทศเราอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเนี่ยข่าวการเมืองเช่นประยุทธ์ตอกกลับแฉเห็นเอกสารอัยการสูงสุดนะที่บอกไม่ให้อดีตนายกไปนอกกับตาตัวเองก็คุณชมก็ดูข่าวฟังข่าวกันก็อย่าไปอะไรมากครับเรื่องนี้ฮะสรุปคือไม่ไปดีแล้วเขาห้ามมาดีแล้วครับเพราะว่าจะได้เดินเท่าตามกระบวนการไปนั่งฟังศาลเริ่มพิจารณาคดีก่อนนะดีกว่าหนีไปเลยนะครับส่วนเมื่อสักครู่เราเกิดไว้ฮะทุบรถทุบหมาครับทุบรถดีกว่าทุบหมาครับคุณผู้ชมนี่ฮะดูรถคันนี้ฮะเสียดายเนาะนี่โอ้โหออดี้คัน78ล้านนะครับนี่เละนะฮะเละออดี้เละโอ้โหโดนทุบซะกระจุยโมโหสามีมีกิ๊กทุบสามีไม่ได้ฮะเจโรเบอร์ต้าจับได้ว่าเฮียไบอันแอบไปมีกิ๊กโกรธฮะทำอะไรกิ๊กทำอะไรสามีไม่ได้ทุบรถแม่งเลยครับโอ้โอเย่เนี่ยนี่ฮะหมดเลยฮะเบาะเบอะครับผมกระจุยฮะก็ดีนะไม่ต้องติดคุกแล้วก็เขียนที่รถด้วยนะไอ้สารละเลวนี่ฮะสภาพจริงๆรถคันนี้ก็เป็นอย่างนี้ประมาณนี้ครับคันแล้วเขาบอก8ถึง16ล้านเรียบร้อยเห็นไหมให้ทุกแก่เมียท่านทุกนั้นก็ถึงรถท่านด้วยสวยโลดส่วนอันนี้ฮะเรื่องราวของคนรักเมียครับเมื่อกี้คนไม่รักเมียนะมีกิ๊กหนุ่มจีนครึ่งพันคือปิดถนนประท้วงลั่นไม่มอบเงินเดือนเป็นอ่างเปาให้เมียโอ้โหโกรธเมียไม่ได้เงินนะประท้วงโอ้เนี่ยที่เมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนนะแกพากันมาเลย500คนโมโหไม่ยอมส่งมอบเงินเดือนของพวกเขาให้ภรรยาในช่วงตรุษจีนเนี่ยนายหวางครับเริ่มจากนายหวางถูกภรรยาไล่ตะเพิดออกจากบ้านเพราะเบี้ยวไม่ยอมส่งเงินเดือนให้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวจนตัวต้องมาคุกข่าวบนคีย์บอร์ดคอยตะโกนง้อหน้าอพาร์ตเมนต์นี่ฮะจุดเริ่มต้นคือนายหวางนี่นายหวางคนนี้ครับจุดเริ่มต้นนะไม่ยอมส่งเงินเดือนให้ภรรยาภรรยาเลยไล่ออกจากบ้านนี่บรรดาคุณสามีที่เหลือก็เลยออกมาแสดงพลังว่าจะไม่ยอมเงินเดือนทั้งหมดให้ภรรยาอีกแล้วตกลงเป็นคนรักก็เมียตรงคนไม่รักก็เมียกันแน่เนี่ยถอดเสื้อทุ่งแล้วก็ยังดื่มไวน์คนละถ้วยนะแล้วก็คว้างลงพื้นปลุกเล้าให้ฮึกเหิมก็บ้าดีนะต่อไปจะไม่กลัวเมียอีกแล้วตกลงสรุปคือมันไม่ใช่ข่าวรักเมียใช่ไหมเนี่ยเขาก็ส่งบอกดีพี่เนี่ยข่าวรักเมียเขาบอกว่าแม้ตอนแรกจะประกาศกันกล้าว่าจะไม่ยอมภรรยาตัวเองเด็ดขาดแต่สุดท้ายแล้วก็สาบานว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวและดูแลภรรยาเป็นอย่างดีสุดท้ายก็บ่มีไกด์ทำเป็นโชว์ฮึกเหิมไปงั้นนะฮะสุดท้ายก็กลับมากลัวเมียเหมือนเดิมเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับคือมันก็เป็นคลิปนะฮะแต่ผมก็ไม่อยากให้ดูแล้วกันเนี่ยผู้ชายจีนอำมหิตใช้พวกกระหน่ำฆ่าสุนัขโอ้แต่ปัญหามันคืออะไรรู้ไหมฮะที่จะเล่าเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีเจ้าของไงหมาฮ
พอไม่มีเจ้าของมันก็เหมือนไม่มีเจ้าทุกข์ตำรวจก็ทำอะไรผู้ชายคนนี้ไม่ได้เขาบอกพวกผู้พิทักษ์สิทธิสัตว์ก็เลยโกรธนะครับบอกตำรวจควรจะทำอะไรมากกว่านี้ไม่ควรเพิกเฉยต่อการทรมานสัตว์อีกต่อไปเนี่ยแม่มันไม่มีเจ้าทุกข์นะนี่แปลว่าอะไรแปลว่าหมาจรจัดมันจะสามารถถูกใครทุบตายก็ได้โดยที่ไม่มีอะไรอย่างนั้นเหรอแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะครับนะแต่อย่างว่านะประเทศพวกจีนพวกเวียดนามอะไรพวกนี้เขาเห็นหมาไม่อยู่ในสายตาอยู่แล้วฮะเขากินกันเขาเลิกเลยด้วยซ้ำวันนี้หมดเวลาครับสวัสดีครับ